วัสดีครับผมพงศักดิ์เพชรคงแก้วนามอำเภอเวียงป่าเป้านะครับก็เป็นเรื่องปกติของทุกปีของจังหวัดภาคเหนือนะครับในช่วงนี้พวกเรามองไปรอบๆบ้านตัวเองก็จะเห็นว่าพอเราจะสิ้นสุดฤดูหนาวตอนนี้สิ่งที่จะมาแทนหมอกปกติที่เราดูแล้วเป็นอากาศดีก็จะเป็นเรื่องของหมอกฟันนะครับไฟป่าที่เกิดจากการเผาพื้นที่การเกษตรหรือการเผาป่าเนื่องจากพี่น้องหลายๆท่านอาจจะบอกว่าต้องเปิดพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่เพื่อไปเพาะปลูกนะครับ อยากจะฝากไปถึงทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับประชาชนชาวอำเภอเวียงป่าเป้านะครับทุกท่านเลยในอำเภอเองก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันนะครับพยายามลดการเผาหรือหยุดการเผาไปเลยนะครับในช่วงนี้ซึ่งประกาศจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ออกมาแล้วนะครับว่าให้ห้ามเผาโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่30เมษายน2567นะครับรวมเวลาทั้งหมด76วันจะต้องไม่มีการเผาโดยเด็ดขาดการที่ออกประกาศออกไปเช่นนั้นเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้ตระหนักว่าหากมีการเผาเกิดขึ้นต้องมีโทษนะครับตามประกาศอย่างแน่นอนตั้งแต่โทษเบาไปหาโทษหนักนะครับเพราะนั้นเราเองทางภาครัฐเองโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเองก็ไม่ได้อยากไปลงโทษผู้กระทำผิดคนใดคนหนึ่งเลยนะครับแต่หากไม่แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเวลาเกิดมีการลงโทษไปพวกเราก็จะว่าได้ว่าไม่แจ้งให้ทราบตอนนี้ผมก็เลยมาแจ้งพวกเราทราบส่วนประกาศก็จะอยู่ในไลน์ของคำนำยืนบ้านไปติดประกาศตามหมู่บ้านในอบต.เทศบาลทุกแห่งให้ท่านได้รับทราบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นขอความร่วมมือของพวกเราจากพวกเราทุกคนให้ช่วยกันนะครับขณะนี้เองกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่รวมทั้งชุดป้องกันไฟป่าหรือส่วนงานและการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการทำแนวกันไฟนะครับในทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านตำบลที่เคยเกิดไฟป่านะครับเรื่องของการเตรียมเครื่องมือนะครับในการที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าลมใบไม้นะครับเพื่อทำแนวกันไฟให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเรื่องของเครื่องมือการดับไฟต่างๆเรื่องของบุคลากรนะครับเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับอยากให้พี่น้องที่ต้องเตรียมพื้นที่เกษตรโดยการเผาเนี่ยนะครับขอให้ท่านได้หยุดนะครับทุกอย่างเลยนะครับไปก่อนนะครับแล้วเพื่อเราจะช่วยกันทำอย่างไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้มีหมอกฟันเกิดขึ้นหรือเพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าหมอกควันมันก็จะเป็นอันตรายกับพวกเรานะครับอันตรายต่อเยาวชนมันเป็นการสะสมนะครับฝุ่นละอองในปอดของเรานะครับวันนี้ไม่แสดงอาการเนี่ยพวกข้างหน้ามันอาจจะสร้างพิษร้ายให้กับเยาวชนลูกหลานของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองนะครับอาจจะลุกลามไปเป็นมะเร็งปอดอะไรต่างๆได้เพราะนั้นถ้าเราช่วยกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันทำได้ป่าไฟทุกจุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงรายหรือในเวียงป่าเป้านะผมเชื่อว่าไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติเกิดจากพวกเราเป็นผู้กระทำเพราะนั้นคนที่ต้องหาของป่าคนที่ชอบจุดไฟในพื้นที่ป่าขอให้หยุดกระทำให้หยุดการกระทำเหล่านั้นแล้วมาช่วยกันปกป้องรักษานะครับผืนป่าไว้ให้คู่กับเราเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์นะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและช่วยกันทำนะครับเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐหรือช่วยกันดูแลนะครับแน่นอนว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นายอำเภอเองก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านโดยเฉพาะการเผาในครัวเรือนนะครับณวันนี้เราบอกว่าหมอกควันเกิดจากป่าแต่จริงๆแล้วพื้นที่ครัวเรือนที่เรากวาดขยะแล้วมาเผานี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญเราต้องหยุดการกระทำเหล่านั้นเอาใบไม้เหล่านั้นไปทำปุ๋ยได้นะครับการเผาข้างทางนะครับเราต้องไม่ทำเพราะเผาข้างทางมันก็ลุกลามเข้าป่าอย่างแน่นอนการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยที่ไม่มีการทำแนวกันไฟที่ชัดเจนเผาเสร็จแล้วลุกลามเข้าป่าเช่นกันนะครับแล้วมันก็จะลุกลามยากต่อการดับไฟเป็นเหตุให้หมอกควันมีค่า PM 2.5 มากเกินค่าความมาตรฐานนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเราช่วยกันในสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่ามันทำได้อีกอันหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนก็อยากขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันสร้างฝายนะครับชะลอน้ำเล็กๆในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นป่าหรือการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเหล่านี้จะสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ได้เพื่ออนาคตที่ดีของพี่น้องชาวเวียงป่าเป้าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี
แล้วผมก็จะร่วมกับทุกท่านในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นที่ให้ได้ครับขอบคุณมากครับ